สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคาซาสกิในเกมคัมบัดดี้พาร์ทที่17ว่าลืมอ่ะคือตอนแรกอ่ะที่หายไปลงคลิปดรามาติคอลปุ๊บใช่ไหมหายไปเลยเว้ยคือแม่มาแล้วตอนแรกอ่ะแม่ก็เพิ่งกลับไปวันอาทิตย์เสร็จแล้วมันวันจันทร์มันมีเรียนไงกิก็เลยโอเคงั้นวันอาทิตย์พักก่อนแล้วก็รอหลังเรียนวันจันทร์เสร็จค่อยมาทำคลิปให้ดูปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องการสั่งงานของครูซึ่งครูอ่ะสั่งงานผิดแต่คือแบบตอนแรกอ่ะใส่นักศึกษาเต็มที่เลยจ้าแบบทำไมฉันสั่งแบบนี้แล้วทำไมเธอถึงทำไม่ได้เธอเป็นนักศึกษานะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายอ่ะเขาเป็นคนกำหนดลงกำหนดการงานอ่ะผิดความจริงกำหนดการงานอ่ะวันเนี้ยต้องเป็นแค่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนแบบนำเสนองานเฉยๆอ่ะไม่ได้จัดประชุมจริงๆเลยแล้วเขาลงตารางงานเขาผิดยังไงของเขาก็ไม่รู้ก็เลยได้โอกาสก็คือมันเป็นงานกลุ่มอ่ะแบ่งกลุ่ม24คนในห้องกี่มันมี48คนไงมันแบ่ง2กลุ่มแล้วกี่อยากจะบอกทุกคนที่มีงานกลุ่มในนี้แล้วดูคลิปนี้เลยนะคือจะว่าไงดีอ่ะพอมันมีงานกลุ่มมันจะต้องมีปัญหามาตลอดแหละคือแบบมันจะมีสักคนนึงคน2คนที่แบบไม่ช่วยไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่เชิงไม่ช่วยหรอกเขาอาจจะช่วยก็ได้แต่แค่แบบตอนที่กี่ประชุมแบบโทรไลน์หรือว่าคุยกันในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่โผล่หัวไม่โผล่อะไรมาเลยอ่ะเข้าใจไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสรุปแล้วเขาทำงานจริงๆหรือเปล่าอ่ะแล้วครูเขาก็บอกอยู่ไงว่าถ้าเกิดไม่ทำอ่ะไม่ต้องใส่ชื่อคือกี่ก็คิดนะว่าแบบไม่อยากใส่ชื่อเลยอ่ะเพราะว่าแบบเวลาชวนคุยเวลาเรียกคุยอะไรอย่างเงี้ยขนาดโทรไลน์คุยอ่ะเขายังไม่เข้ามาในไลน์เลยไปมานี่จะมาทำคลิปนั่งบ่นหรือจะมาเล่นแคมบัตตี้วะเนี่ยโอเคเฮ้ยว่าจะไม่อารมณ์เสียแล้วนะวอลอนเริ่มเลยดีกว่าเฮ้ยพวกนี่นายไม่ตื่นเต้นกับกิจกรรมใหม่หรือไง Hello. สวัสดีเซโตะและฟิลิกใช่พวกเราอยากรู้กันมากเลยนะว่ามันคืออะไรอะ ก็เรามาตรงฐานอุปสรรคกันหมดทุกคนแล้วใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าเราน่าจะทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงอะนะขอบคุณพระเจ้าเลยอะที่จริงแล้วมันก็ดีกว่างานศิลปะหรือไม่ก็งานฝีมือที่โคตรน่าเบื่อยังไงก็ตามนะเคนทาโร่พวกเราได้ยินข่าวแล้วอะเราดีใจมากเลยนะที่นายและโยอิชิปลอดภัยจากการถูกไล่ออกอ่ะ yeah. อ๋อใช่ใครจะไปรู้ว่ามันเป็นฝีมือของไทกะ well. ไม่รู้จริงเหรอ ไม่รู้จริงดิทั้งที่ฉันคิดดูแล้วอ่ะความจริงแล้วมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เรื่องไงอ่ะมันไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่ฉันเศร้าไปพักหนึ่งเลยนะนึกว่าเคนทาโร่จะถูกไล่ออกซะอีกอ่ะฉันเอาแต่คิดว่าเพื่อนใหม่ของฉันกำลังจะถูกเตะออกไปรู้สึกโล่งใจมากเลยนะที่นายยังได้อยู่ที่เนี่ย Congrats. ฉันคิดว่าการที่พวกนายไปสืบหาเบาะแสกันเนี่ยมันน่าจะได้ผลใช่ไหมฮะฉันก็ต้องยอมรับเลยนะว่าสิ่งที่พวกเขาทำไปเนี่ยมันดูน่าหวาดเสียวจริงๆอ่ะแต่ฉันก็รู้สึกขอบคุณพวกเขาเหมือนกันนะในเวลาเดียวกันเอาเถอะนะฉันก็รู้ว่านายก็แค่คิดเยอะเพราะว่าพวกเราทำเรื่องสนุกกันโดยที่ไม่พานายไปด้วยเชื่อเจ็บคอฮ่าฮ่าเราไม่สามารถพาเคนทาโร่มาได้หรอกนะเพราะว่าเขาป่วยหลังจากที่เกิดเรื่องทั้งหมดนะ Attention. สนใจทางนี้หน่อย oh. อ๋อ
ฉันคิดว่า Scout Master กำลังจะประกาศอะไรสักอย่างแล้วนะในตอนเนี้ย Good morning อรุณสวัสดิ์ลูกเสือทุกคนเนื่องจากวันนี้อากาศดีนะพวกเราจึงตัดสินใจว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเพิ่มทักษะทางด้านร่างกายโดยมี Scout Master Aiden คอยเป็นไกด์หาคำลงไม่ได้แม่งเลยและนายได้ยินถูกต้องแล้วล่ะ Aiden น่ะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น Scout Master แล้วนะอย่างเป็นทางการน่ะ Office Scout Master Official Scout Masterฉันหวังว่าทุกคนจะให้ความเคารพเขาเหมือนกับที่เขาสมควรได้รับนะ At your service ฉันดีใจมากเลยนะเนี่ยที่ในที่สุดฉันก็ได้เป็น Scout Master ของพวกนายทุกคนน่ะงั้นก็โปรดรับฉันไว้ในความดูแลด้วยแล้วกันฮ่าๆไอเดนฉันคิดว่ามันเขาเรียกว่าไงมันเหมือนแบบฉันคิดว่าคนที่ควรจะพูดอ่ะเป็นลูกเสือมากกว่านะที่ควรจะพูดคำนี้Hey. ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีฉันยังใหม่กับเรื่องนี้นะนายใจเย็นๆหน่อยสิโยชิ As I was saying อย่างที่ฉันพูดนะฉันคาดหวังให้ทุกคนที่เนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งแล้วก็ที่สำคัญอ่ะอย่าลืมที่จะสนุกกับกิจกรรมพวกนี้ด้วยนะงั้นฉันจะฝากไว้กับนายแล้วกันนะไอเดนขอบคุณนะโยชิ Alright. เอาล่ะทุกคนอย่างที่โยชิพูดนะเราจะมีการฝึกร่างกายกันเราจะมีกิจกรรมการฝึกร่างกายกันประจำสัปดาห์นี้ตายถูกป่าววะไม่รู้ เอาว่าแถนะแล้วก็การฝึกอุปสรรคของเราเนี่ยที่พวกเรานำเสนอเนี่ยจะทำให้เลือดของพวกนายได้รับการสูบฉีด Gotta work hard. พวกนายสามารถเลือกกิจกรรมอะไรก็ได้ที่พวกนายสามารถทำได้ฉันจะไปเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมกีฬาแล้วกันนะนายสามารถทำคนเดียวหรือทำกับเพื่อนก็ได้เพียงแค่มาหาฉันเพื่อที่จะให้ฉันบอกรายละเอียดที่นายต้องทำน่ะโอเคไหม แต่ก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะฉันอยากให้พวกนายเปลี่ยนชุดให้เหมาะกับการทำกิจกรรมของพวกนายHere's what you need to do.PE uniform นี่มันอารมณ์เหมือนชุดพละป่ะกี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทำไมมันใช้ตัวแบบ PE ตัวย่อแบบนี้วะน่าจะชุดพละอ่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเราก็ได้เตรียมชุดพละเอาไว้แล้วนะในห้องล็อกเกอร์ให้นายเปลี่ยนหากนายต้องการที่จะเข้าร่วมการว่ายน้ำอ่ะนายก็อย่าลืมชุดว่ายน้ำของนายด้วยแล้วกันน่ะและนี่ก็คือทั้งหมดมันฟังดูน่าสนุกมากเลยนะเนี่ย Isn't this exciting? นี่มันจะดีมากเลยนะสำหรับนายน่ะเคนทาโร่นายเอาเขาเรียกว่านายป่วยอยู่บนเตียงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยแล้วฉันก็แน่ใจว่าร่างกายของนายเนี่ยต้องการได้รับการออกกำลังเพิ่มเป็นพิเศษเลยล่ะอ๋อนั่นมันเอ็ดเวิร์ดและลีนี่นะดูเหมือนว่าไทกาจะไม่ได้อยู่กับพวกเขาด้วยนะตอนเนี้ย let's see ดูจากหน้าตาแล้วพวกเขาก็ไม่น่าจะมีเขาเรียกว่าพวกเขาก็ไม่น่าจะ good day มันคือวันที่ดีใช่ไหมแต่
ขี่คิดว่ามันตรงตัวเกินไปแต่แปลตรงตัวก็ได้ก็คือเหมือนแบบดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยพวกเขาก็ไม่น่าจะมีวันที่ดีสักเท่าไหร่นะหรือกูคิดมากไปเองวะความจริงกูแปลตรงตัวไปเลยก็ได้ปะเฮ้ยฮ่าพวกเขาอย่างฮีโร่แม่งเปลี่ยนอะรู้เลยอะฮ่าพวกเขาอาจจะพวกเขาอาจจะกำลังซึมก็ได้อะเพราะว่าหัวหน้าของเขาโดนล้มได้แล้วอะฮีโร่ฮีโร่อย่าพูดอย่างนั้นสิเอ็ดเวิร์ดกับลีนอะไม่ได้ช่วยไทกะทำแบบนั้นกับฉันเลยนะไอ้นี่มันแปลว่าใส่ร้ายแต่ว่าแบบไหนฮะเอาเป็นว่ากีจะพยายามพูดให้มันสมูทแล้วกันจะไม่พยายามแบบพูดติดขัดพวกเขาไม่ได้พยายามปกปิดด้วยพวกเขาไม่ได้พยายามปกปิดกับฉันด้วยซ้ำอ่ะ Maybe. บางทีเราควรไปคุยกับพวกเขาแล้วก็ชวนพวกเขามาอยู่ในกลุ่มเราดีกว่าไหมอ่ะฉันจะไม่ทำอย่างนั้นเลยนะถ้าฉันเป็นนายฉันได้ยินไทกะตะโกนใส่พวกเขาจากห้องข้างๆด้วยแม้ว่าฉันจะเปิดเพลงอยู่ก็ตามมันนะ really? จริงเหรอนั่นมันฟังดูเหมือนไทกะกำลังจะ huh? What do you mean? แล้วนายได้ยินไหมว่าไทกะเขาโกรธเรื่องอะไรอะก็ตอนที่เขาเริ่มตะโกนออกมาฉันก็ออกมาจากที่นั่นทันทีเลยอ่ะก็คือไอ้นี้มันไปอารมณ์เหมือนแบบฉันก็ไม่แน่ใจอะไรฉันเข้าใจแล้วอ่ะฉันหวังว่าพวกเขาจะสามารถหาข้อตกลงกับไทกะได้เร็วๆนี้นะต่อให้ไทกะจะทำแบบนี้กับนายอ่ะนายก็ยังเป็นห่วงไทกะอยู่อีกเหรอ yeah. ใช่นั่นคือสิ่งที่เราพูดกับเขาเลยอ่ะตอนที่เขาบอกว่าจะให้โอกาสไทกะอีกครั้งนึงอ่ะฉันไอ้นี่มันอารมณ์เหมือนแบบฉันต้องยอมนายจริงๆเลยนะเนี่ยเคนทาโร่ถ้าเกิดเป็นฉันที่ไปอยู่แทนนายแล้วก็ฉันคงจะขอให้สเกลมาสเตอร์ไล่ออกเดี๋ยวนี้เลยไปเขาออกไปเดี๋ยวนี้เลยฉันก็เหมือนกันน่ะanyway ยังไงก็ตามนะเราควรไปเปลี่ยนชุดกันก่อนเถอะตอนเนี้ยคุณไอเดนเขากำลังรออยู่นะไทกะไม่ได้อยู่กับไทกะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเลยตอนที่ประชุมกันอยู่เขาคงรู้สึกแย่มากแน่ๆเลยอ่ะหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นและสำหรับเขาที่โบกเวกโวยวายใส่เอ็ดเวิร์ดและลี่อย่างนั้นน่ะนี่ก็ไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาจะดูแย่ขนาดนั้นฉันหวังว่าทุกอย่างมันคงจะเป็นไปได้ด้วยดีนะสำหรับพวกเขาโคตรบาทหลวงโคตรเซนโคตรนักบุญเอาล่ะตอนนี้พวกเราก็พร้อมที่จะไปกันแล้วสินะอ๋อดูเหมือนว่านายกับเซโตะจะว่ายน้ำกันใช่ไหมอ่ะ yeah that's rightYeah, that's right. แน่นอนเคนทาโร่นี่มันเป็นการออกกำลังกายที่พวกเราชอบที่สุดนะที่พวกเราชอบที่สุดนะลิ้นพันฮ่าใช่นาซึมิคือเพื่อนว่ายน้ำของฉันเพียงคนเดียวเลยนะที่อยู่ที่เนี่ย huh? แล้วพวกนายล่ะพวกนายคิดที่จะทำอะไรกันน่ะฉันก็ไม่ค่อยเก่งกีฬาด้วยนะ Don't worry ฉันก็เหมือนกันน่ะโอ้ทำไมเสียงมันแปลกๆวะเอ้ยช่างไม่เถอะ
กูไม่ควรจะคิดมากเรื่องเสียงตัวเองเพราะยังไงมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ๋อรู้แล้วฮันเตอร์นายกับเฟลิกก็ไปวิ่งอารมณ์เหมือนแบบวิ่งหย่อๆวิ่งจ็อกกิ้งอะไรวิ่งจ็อกกิ้งกันเถอะนายสามารถใช้เวลากับมันได้แล้วก็ทำช้าๆได้เท่าที่นายต้องการเลยนะอารมณ์เหมือนเดินเร็วอย่างนั้นน่ะเหรอมันก็ฟังดูดีเหมือนกันนะโอเคใช่ฉันคิดว่าพวกเราสามารถวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆกันได้ huh? ว่ายน้ำอย่างนั้นเหรอจ็อกกิ้งอย่างนั้นเหรอนี่มันอะไรอ่ะมันสับเฉพาะอีกแล้วคาร์ดิโอซัมบ้ามันคืออะไรวะนี่มันคลาสคาร์ดิโอซัมบ้าหรือไงฉันเรียนซัมบ้านี่ถ้าจำไม่ผิดมันเหมือนแบบเต้นแรงเต้นกาเลยสักอย่างนึง เดี๋ยวไปหาเอาแล้วกันท่านนายอยากที่จะออกกำลังกายกันจริงๆเนี่ยฉันต้องพูดเกี่ยวกับพวกมวยปั้มยกน้ำหนักหรือไม่ก็ต่อยมวยไม่ใช่เรื่องไงอ่ะมันถึงจะเรียกว่ากีฬาหุบปากไปเลยนะวูฟบอยไม่ใช่ทุกคนที่จะมีดเฮดไอ้นักกีเคยได้ยินอยู่มีดเฮดอ่ะมันอารมณ์เหมือนแบบสมองทึบสมองตื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกคนที่จะสมองตื้อเหมือนกับนายซะหน่อยอ่ะฮะนายก็มีแต่ผิวเนื้อแล้วก็กระดูกแค่นั้นแหละแล้วนายไม่คิดเรื่องไงว่าไอ้หัวคบเพลิงเนี่ยมันควรจะมีกล้ามเนื้อมากกว่านี้เคนทาโร่ถูกเปล่าไม่รู้ well... ก็ hey! เข้ากันเต็มที่เป็นคุยเลยไอ้เปรตมันไม่ยุติธรรมเลยอ่ะนายก็มีมันเยอะอยู่แล้วนี่ถ้าพูดถึงกล้ามเนื้อเฮ้ยวูบบอยชิเป็นข้อแก้ตัวที่โคตรปัญญาอ่อนเลยยอมรับมาเหอะว่านายอ่อนแอถ้าเปรียบเทียบกับฉันอ่ะ no. ไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยเสียงแม่งอ่อย ใช่นายเป็นอย่างนั้นนั่นแหละ no. ไม่ใช่อย่างนั้นเฟ้ย Lame. นายมันอ่อนแอ weak weak on air ฉันเดาว่าฉันก็เคยเห็นพวกเขาเป็นแบบนี้กันมาตั้งแต่ก่อนแล้วนะ actuallyแล้วมันก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่เลิกทะเลาะกันในเร็วๆนี้ด้วยอ่ะบางทีเราควรที่จะไปเริ่มกิจกรรมของพวกเรากันดีไหมอ่ะ well. ก็ดีนะเพราะฉะนั้นไปกันเถอะพวกเราจะงั้นพวกนายก็ไปกันก่อนเถอะพวกเราจะตามไปที่หลังแล้วกันอ่ะฮ่าฮ่าใช่งั้นฮ่าฮ่าไม่ใช่ฮ่าฮ่าขอให้นายโชคดีกับทั้งสองคนแล้วกันนะเคนทาโร่ What the fuck แล้วทิ้งให้คนทะเลาะกันแต่แบบเล่นไปสักพักเรามีความรู้สึกว่าโยอิชิกับฮีโร่แม่งน่าจะคู่กันมากกว่าคือแบบเคนทาโร่เนี่ยกี่คิดนะว่าในค่ายเนี้ยเคนทาโร่อ่ะเหมาะสมกับไทกะที่สุดเว้ยเพราะไทกะเป็นคนที่แบบต้องการคนให้กำลังใจต้องการคนที่อยู่ใกล้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยและเคนทาโร่อ่ะคือคนที่เติมเต็มตรงนั้นของไทกะได้ดีที่สุดส่วนไอฮีโร่กับโยอิชิเนี่ยมันเป็นคู่กัดที่รักกันเข้าใจไหมคือเหมือนแบบมันกัดกันตลอดเวลาก็จริงแต่พอมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบคอยช่วยกันแล้วก็ฮันเตอร์กับนัตสึมิสองคนนี้คงไม่ต้องพูดถึงเลยว่าทำไมถึงดูเหมาะสมกันนั่นแหละถ้าเกิดเป็นเนื้อเรื่องจริงๆอะนะกิคิดว่าตัวละครเคนทาโร่อะคือต้องคู่กับไทกะนี่ฉันต้องบอกนายกี่ครั้งกันเนี่ยว่าฉันไม่ใช่คนอ่อนแอซะหน่อยอะ
นายมีไฟอยู่บนหัวแล้วก็ร่างกายเป็นไม้นายควรจะขอบคุณฉันนะที่ฉันเรียกนายว่าไอ้หัวคบเพลิงมากกว่าไอ้มนุษย์ไม้ขีดไฟ What the fuck You're stupid นายนี่มันโง่จริงๆเลยNice, stop it เพราะว่าพอแน่นอนหน้าคนอื่นๆเขาก็ตัดสินใจกันได้แล้วนะว่าพวกเขาจะทำกิจกรรมอะไรกันน่ะนายสองคนยังเถียงกันอยู่เลย ทั้งหมดนี้มันก็เป็นความผิดของบู๊บอยนั่นแหละนะเขาเป็นคนเริ่มไม่ใช่เรื่องไงอ่ะเฮ้ยนายเป็นคนเรียกฉันว่าไอ้สมองทึบก่อนไม่ใช่เรื่องไงนายเมื่อนายเป็นไอ้พวกดื้อรั้นขนาดเนี้ยเอ้ยนายเมื่อนายจะดื้อขนาดเนี้ยแล้วทำไมนายไม่มาอยู่กับฉันแล้วก็เคนทาโร่ในตอนทำกิจกรรมไปเลยอ่ะฉันแน่ใจนะว่าเคนทาโร่เนี่ยจะตามฉันทันน่ะแต่ฉันคิดว่านายไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะถามกูหรือยังตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่ฉันคือเคนทาโร่บอกกูไม่ได้พูดเฮ้ยหากนายอยากที่จะทำชาเลนจ์มากก็ได้ฉันจะแสดงให้นายเห็นเองอ่ะว่าฉันก็แข็งแกร่งเหมือนกับนายนั่นแหละนะมึงเพิ่งแพ้ไปตอนกินจุไม่ใช่หรอฮ่าฮ่าตอนนั้นฉันควรจะพูดคำนี้มากกว่านะเคนทาโร่นายก็เป็นคนที่ตัดสินให้เราแล้วกันน่ะฮึตัดสินอย่างนั้นเหรออ๋อมันไอเนี้ยมันแปลตรงตัวคือแบบเขาคือแบบมันอารมณ์เหมือนหมายความว่าเคนทาโร่จะมองนายตอนกำลังกินฝุ่นของฉันก็คือเหมือนแบบโยชิมันจะบอกว่ามันจะไปไกลกว่าจนแบบเห็นแค่ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วเราจะได้เห็นดีกันหน้าวูฟบอยเชี่ยพอสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วแม่งเจ็บคอคูณสองเอาอีกแล้วอ่ะพวกนายไม่จริงจังกับเรื่องพวกนี้มากเกินไปหน่อยหรือไงอ่ะ Nope. ไม่ All right. ก็ได้อ่ะงั้นฉันจะอ่านคำแนะนำที่คุณไอเดนเขาให้มาแล้วกันอ่ะเพราะว่าพวกนายสองคนทะเลาะกันว่าอะไรเพราะพวกนายสองคนทะเลาะกันเรื่องที่ว่าจะแข่งอะไรเขาก็เลยให้ฉันมาเป็นเขาเรียกว่าเหมือนแบบไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะคือแบบออกกำลังกายหนักเหรอไอ้นี่มันตรงตัวไงคือเหมือนแบบว่าปกติมันจะมีวิ่งมีว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มเข้าไปเป็นโหนบาเพิ่มแบบกำลังที่ใช้แรงเยอะกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเรามาดูกันสิอันดับแรกอันดับแรกให้เช็คว่าเราจะอยากได้ความแข็งแรงตรงส่วนไหนอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนแบบอย่างเช่นอยากได้กล้ามหน้าท้องก็ให้วิดพื้นอะไรประมาณนี้ไม่รู้ถูกเปล่าไม่ได้ออกกำลังกายเฮ้อทุกอย่างบนร่างกายของฉันมันก็แข็งเหมือนกับหินอยู่แล้วนั่นแหละนะไอหัวคบเพลิงนี่แหละที่มีแค่ตัวเหมือนกับไม้เสียบผีไหนลองมาดูซิว่าส่วนไหนของร่างกายนายต้องทำงานบ้างโอ้มันทุกอย่างเลยนี่วะโคตรหาเรื่องทำไมนายถึงแขนก็เล็กกล้ามอกก็ไม่มีอ่ะหน้าท้องก็ไม่มีหาอะไรเลย
ฮึนายก็เก่งแค่พูดนั่นแหละนะฉันพนันได้เลยนะว่ากล้ามเนื้อทั้งหมดที่นายภาคภูมิใจเนี่ยมันก็แค่ไขมันที่เต็มไปทั่วร่างกายก็แค่นั้นแหละทำไมนายไม่ลองมาจับมันดูล่ะนายจะได้รู้ว่าพวกมันเป็นของจริงอ่ะ Well เอาไหมล่ะ อารมณ์เหมือนโชว์พาวอ่ะทุกคนฮึโชว์พาวฮึอย่ามาโชว์พาวนะอะไรอย่างเงี้ยเคนฮาโร่การออกกำลังกายแล้วการออกกำลังกายอะไรที่มันจะทำให้เสริมร่างกายทั้งหมดอ่ะฮิโร่นายแน่ใจเหรอนายไม่ควรกดดันตัวเองมากเกินไปนะกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ได้สามารถสร้างได้ภายในชั่วข้ามคืนนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นซะหน่อยอ่ะฉันจะทำเพื่อพิสูจน์ให้นายเห็นตั้งหากอ่ะว่ากล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องแข็งแรงมากก็ได้ก็ได้เดี๋ยวงั้นมันเขียนเอาไว้อะนะว่าการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายทุกส่วนมันทำงานอ่ะก็คือการว่ายน้ำแล้วก็มวยแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะบอร์เดอริงมันคืออะไรอ่ะยกน้ำหนักเหรอไม่แน่ใจอันนี้กี่ไม่แน่ใจหรือว่าปีนผาปะเดี๋ยวค่อยไปใส่ขี่แล้วกันขี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วไอ้บอร์เดอริงมันคืออะไรอ่ะ Seriously? นี่นายไม่รู้จริงๆหรือไงเนี่ยมันก็อ๋อใช่มันคือการปีนหน้าผาจริงด้วยเนี่ยปีนผาแบบนี้มันก็ปีนหน้าผาไงไอ้โง่เอ้ยทำไมเหมือนโดนฮีโร่ด่าเลยวะกูก็ไม่รู้ไง Whatever ใจเย็นอะไรก็ตามนะมวยปั้มมันก็ฟังดูดีอ่ะมันทำให้ฉันมีโอกาสที่จะเอาชนะไอ้หัวคบเพลิงได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยมันก็ฟังดูดีสำหรับฉันเหมือนกันอะไรนะฉันก็อยากจะชกนายสักครั้งนึงอ่ะตั้งแต่ที่เห็นหน้าตาของนายแล้วฮะนั่นนายขู่ฉันอยู่หรือไงแล้วนายกล้าเดิมพันไหมล่ะ I'll kick your ass Kick your ass งั้นก็ดีเลยมาโชว์ให้ฉันเห็นหน่อยสิว่านายทำได้ What the fuck มีคนจะต่อยกันช่วยด้วย What the fuck ไม่เคยได้ยินเสียงนี้ของฮีโร่เลยเสียงเอ้ยกดผิดเลย L ฉันยอมแพ้แล้วฉันยอมแพ้แล้วมันทำอะไรวะเนี่ยเสียงแม่งแบบสุดกว่าเสียง18บวกอีกยัดเคเฮ้อฉันเตะก้นนายหมอบเลยเนี่ยมันน่าจะชัดเจนแล้วนะว่ามันน่าจะชัดเจนแล้วนะว่าฉันเนี่ยแข็งแกร่งกว่านายในทุกๆด้านน่ะฮะไม่แฟร์เลยอ่ะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรครับนี่นายโง่ขนาดนั้นเชียวเรื่องไงอ่ะฉันจะโกงการแข่งขันมวยปั้มได้ยังไงอ่ะอ๋อก็อารมณ์เหมือนแบบแป๊บนึงนะเอามันเติม ED กี่ก็ว่าอยู่ว่าไอเนี้ยมันคือไอเนี้ยมันแปลว่าโกงอ่ะแต่เนี้ยพอเติม ED เข้าไปแล้วมันน่าจะแปลอารมณ์เหมือนแบบคำอื่นอะไรอย่างเงี้ยคิดก็เลยไม่แน่ใจแล้วนอกจากเนี้ยทำไมฉันจะต้องทำอย่างนั้นอ่ะฉันก็รู้ว่าฉันสามารถชนะนายได้เพียงแค่ฉันมีกล้ามเนื้อทำไมอวดแต่กล้ามเนื้อไปถามเคนทาโร่ดูสิว่าฉันโกงหรือเปล่าอ่ะเขามองพวกเราตลอดเวลาไม่ใช่หรือไง well. ก็ฉันไม่คิดว่าโยชิจะใช้ทิกอะไรสกปรกหรอกนะฮิโร
แล้วก็ตามที่นายได้ยินนั่นแหละนะมันก็ยุติธรรมแล้วมันก็เขาเรียกไอเนี้ยมันแปลว่าอะไรวะสี่เหลี่ยมอ่ะ คือถ้าแปลตรงมันคือสี่เหลี่ยมสี่มุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ในประโยคนั้นมันน่าจะยุติธรรมแล้วก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้โกงอะไรคือฉันต้องการที่จะแข่งใหม่อ่ะ Are you kidding me? โอ้แน่ใจเรื่องไงว่านายต้องการที่จะแพ้อีกครั้งหนึ่งอย่ามาอวดดีไปหน่อยเลยนะบู๊บบอยนายก็แค่นายก็แค่โชคดีเท่านั้นแหละที่ฉันต่อให้นายก่อนอ่ะกูถามจริงไม่คิดจะยอมแพ้เลยล่ะโอ้ยพอสักทีเถอะนะนี่ฉันแทบจะไม่เสียเหงื่อกับนายเลยนะเนี่ยฉันเรียกมันว่าการออกกำลังกายไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะตั้งแต่ที่ฉันล้มนายลงไปกับพื้นง่ายๆเหมือนกับตอนที่จับเด็กทารกอ่ะนายก็แค่กลัวว่าคราวนี้ฉันจะชนะนายได้ก็แค่นั้นเองอ่ะเฮ้ยนายควรที่จะเลิกหวังสักทีเคนทาโร่แล้วฉันจะต้องทำแบบนี้ไปอีกนานสักเท่าไหร่กันเนี่ยฉันเริ่มที่จะเบื่อแล้วนะฉันต้องการทำอะไรที่มันท้าทายมากกว่านี้ก็ในนี้เขาบอกว่าทำแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วอ่ะประมาณ30นาทีอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าที่เราทำกันเนี่ยมันก็ยังไม่ถึง 2นาทีเลยด้วยซ้ำวันเดียวปะ Maybe กินน้ำแป๊บนึงนะมีความรู้สึกว่าหายใจไม่ทันอ่ะพอพักเร็วๆแล้วพอแบบจะพักหายใจแม่งหอบเลยบางทีเราควรที่จะทำเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลา30นาทีนะฉันคิดว่าอย่างนั้นอ่ะคือแบบคิดสภาพฮิโร่โดนหักแขนภายใน2นาทีแล้วคือทำ30นาทีแสดงว่าต้องโดนหักแขน15ครั้งตายเหี้ยเฮ้ยฉันจะไม่หยุดทำหรอกนะจนกว่าฉันจะได้ทุบไอ้สมองตื้อนี่สักทีนึงอ่ะ yeah. มันก็เข้ามาได้แล้วเว้ย นี่มันเป็นวันที่ยาวนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ถ้าเห็นกระตุกคือเริ่มเหนื่อยแล้วพานี้ภาคแบบ energy เยอะมากโอ้ย30นาทีแล้วเหรอเนี่ย nice. คือแบบตอนแรกอ่ะไม่คิดว่ามันจะ30นาทีเร็วขนาดนี้เลยอ่ะโอเคต่ออีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่ากี่หายไปนานด้วยเอ้ยพวกนายทะเลาะกันพวกนายก็ทะเลาะกันมาหลายชั่วโมงแล้วนะนี่นายไม่คิดหรือไงว่ามันควรพอได้แล้วอ่ะรำคาญแล้วเว้ยบอกไอ้หัวคบเพลิงก่อนเถอะเขาไม่เลิกทำสักทีเฮ้ยฉันยังไม่ได้หมดธุระกับนายซะหน่อยยังเอาชนะไม่ได้ฮิโร่นายดูตัวเองหน่อยสินายถูกนายถูกทุบขนาดนั้นแล้วนะฉันคิดว่าเราควรพอได้แล้ววันเนี้ยใช่เคนทาโร่พูดถูกอ่ะฉันคิดว่าสกอร์ของเราเนี่ยมัน0ต่อ23เนี่ยมันก็น่าจะพิสูจน์ได้แล้วนะว่าใครกันแน่ที่เป็นอัลฟาแมนจะบอกว่าฮีโร่เป็นโอเมก้าเหรอแต่อัลฟาแมนอ่ะมันไม่ได้หมายถึงว่าอัลฟาโอเมก้าเวิร์สอย่างเดียวนะคืออัลฟาแมนในที่เนี้ยมันหมายถึงว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมัน
มันจะทำให้นายรู้สึกดีขึ้นได้จริงๆอะหรอถ้าถ้ามันจะทำให้นายรู้สึกดีขึ้นได้อะเดี๋ยวฉันจะชนะโยชิให้สักครั้งหนึ่งก็ได้อ่ะ yeah. เออใช่เคนทาโร่เนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเลยเขาสู้กับฉันได้แบบสูสีขี้กอกมันยอมให้ 100% นั่นมันก็เป็นเพราะว่านายปล่อยให้เขาชนะไม่ใช่หรือไงอ่ะไอ้หมาบ้าเอ้ยเออยังไงก็เถอะนะฮิโร่มันดึกแล้วมันไม่เชิงดึกอ่ะมันอารมณ์เหมือนแบบสายๆกำลังจะค่ำอะไรอย่างเงี้ยมันกำลังจะสายแล้วนะแล้วฉันก็คิดว่าเราก็จะต้องกลับไปรายงานเกี่ยวกับการออกกำลังกายของเราให้คุณไอเดนเขาแล้วนะชื่ออดใจรอไม่ไหวแล้วนะเนี่ยที่จะได้เห็นสีหน้าของไอ้แก้มก้นนั่นน่ะตอนที่เขาได้เห็นบอร์ดคะแนนนั่นน่ะนายคงจะเอาหน้าแทรกแผ่นดินหนีแน่เลยฮ่าฮ่าฮ่แต่อย่างน้อยฉันก็จะให้เครดิตนายแล้วกันนะนายมีความกล้าที่จะลุกขึ้นสู้ต่อหลังจากที่โดนทุบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเฮ้ยเพียงแค่นายล้อสักหน่อยนะฉันจะมาท้าในครั้งหนึ่งในการต่อสู้ในการแข่งขันครั้งต่อไปอ่ะและฉันก็จะแสดงให้เห็นว่าฉันก็เอาชนะนายได้เหมือนกันฮะนี่พวกนายจะไม่หยุดจริงๆใช่ไหมเนี่ยจนกว่าที่จะมีคนเจ็บจริงๆอ่ะฮะ Hi there Hey พวกนาย Hello โอ้ Hey นี่นายทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วเหรอ Of courseใช่แล้วทำไมต้องมาด้วยกันแต่สองคนเนี่ยใช่เราเพิ่งเสร็จสิ้นการเราเพิ่งเสร็จจากการส่งรายงานแจ้งให้คุณไอเดนเขาอะนะรีพอร์ตเราพวกนายอะพวกนายตัดสินใจที่จะทำอะไรกันเหรอ oh. เราก็ตัดสินเราก็ตัดสินใจที่จะเล่นมวยปั้มกันนะนะใช้คำว่าเล่นเหรอวะใช้คำว่าแข่งแล้วกันนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเห็นฮิโร่ถูกโค่นลงไปอยู่ตรงพื้นทุกครั้งที่ฉันวิ่งผ่านมาสินะมึงกากขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยฮึขอบคุณแล้วกันนะที่เห็นฉันเป็นอย่างนั้นนะฮันเตอร์มวยปั้มเนี่ยนะมันเขาเรียกมันไม่หนักเกินไปหรอสำหรับนายน่ะเคนทาโร่นายเพิ่งจะหายป่วยเองนะสิ่งที่นายต้องโดนเนี่ยคือการถูกโยชิเขาทุบหรือไง hey. ไม่โดนทุบหรอกโยชิเขาอ้อยให้เฮ้ยนี่นายเชื่อหรือเปล่าว่าเคนทาโร่เนี่ยเขาปั้มเก่งจริงๆนะเว้ยเขาตึงฉันได้ต้อง 2-3 ครั้งเลยอะปั้มเก่งนี่มันแปลกๆนะจริงเหรอนั่นมันคาดไม่ถึงเหมือนกันนะเนี่ย Seriously? โอ้ยแน่นอนเพราะว่าไอ้วูฟบอยเนี่ยมันจงใจยอมให้เคนทาโร่ชนะไง เขาคงจะชอบตอนที่เคนทาโร่คุมบนตัวเขาแบบนั้นนะ ไม่รู้จะใช้คำไหนดีเฮ้ยหุบปากไปเลยน่ะไอหัวคบเพิงดูเหมือนว่าเคนทาโร่จะ stronger เคนทาโร่จะแบบ strong แบบพี่ลูกเกดดูเหมือนเคนทาโร่จะแข็งแกร่งมากกว่าที่เราคิดเอาไว้นะเนี่ย anyway ยังไงก็ตามนะตอนนี้ฉันตัวเปียกมากเลยมีใครอยากที่จะไปอาบน้ำด้วยกันไหมชวนอาบน้ำฉันเองอ่ะนัสมิฉันอยากอาบน้ำกับนัสมิจังเลย What the fuck ฉันเหงื่อออกเต็มไปหมดเลยอ่ะจากการที่วิ่งจ็อกกิ้ง oh. แล้วพวกนายทั้ง3คนก็เหมือนอยากที่จะทำมันเหมือนกันนะ
นายคงจะเนื้อตัวสกปรกมากเลยอ่ะหลังจากที่ไปคุกอยู่บนพื้นดินแบบนั้น Ew, that's gross. นายจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มมีกลิ่นเหมือนโยอิชิแล้วอ่ะแล้วฉันก็รู้สึกขยะแขยงไปกันเถอะนะฉันจะเอาแบบฟอร์มเนี้ยไปส่งให้กับคุณไอเดนก่อน งั้นฉันจะไปกับนายแล้วกันอ่ะฉันยังไม่อยากที่จะอาบน้ำเลยโยอิชิโยอิชินายต้องอาบน้ำนะตอนเนี้ยเนื้อตัวของนายสกปรกแล้วก็มอมแมมไปหมดเลยอ่ะนายคงไม่ได้อยากที่จะเอาอะไรแบบนั้นอ่ะไปอยู่บนเตียงของนายใช่ไหมฮะ Fine. ก็ได้ถ้านายพูดอย่างนั้นอ่ะ That was amazing. ว้าวเคนทาโร่ฉันแปลกใจจริงๆเลยนะเนี่ยที่นายสามารถโน้มน้าวให้โยชิเขาอาบน้ำได้อ่ะ Shut up. หุบปากไปเลยนะมิสเตอร์เพอร์เฟกต์เคทาโร่และเคนทาโร่นายก็ต้องตามไปอาบน้ำที่หลังเหมือนกันนะเข้าใจไหมฮ่าฮ่านายไม่ต้องกังวลหรอกนะฉันทำอย่างนั้นอยู่แล้วแหละยังไงก็ตามมันนะไว้เจอกันที่คาบินที่หลังแล้วกันอ่ะโอเคกำลังจะพูดเลยว่าขอพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนคือมีความรู้สึกว่าเริ่มเจ็บคอแล้วแล้วก็ว่าแกครูเขาเด้งไลน์เหมือนจะสั่งงานเดี๋ยวกี่ขอไปอ่านก่อนแล้วงานกลุ่มเพื่อนก็คือแบบนะกี่เป็นหัวหอกในการทำไงกี่ก็ต้องมีความรับผิดชอบหน่อยอ่ะในการที่จะแบกทุกคนให้มันผ่านไปได้ซึ่งกี่ก็รู้สึกขอบคุณนะคนที่แบบคอยมาถามเรื่อยๆว่าแบบมีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรให้ช่วยเพิ่มบอกได้ไหมคือแบบต่อให้กี่ไม่มีอะไรให้เขาทำแล้วอ่ะกี่ก็ยังมีความรู้สึกแบบอย่างน้อยมึงก็ยังมาถามอะไรอย่างเงี้ยไม่บ่นแล้วว่าจะไม่บ่นแล้วนะไปแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยเพื่อนทำงานโอเคเข้าใจไหม